วันนี้นะคะมีรถกระบะสีขาวมุกเป็นตัวท็อปของ MG เลยนะคะมาแนะนำค่ะตัวนี้เร่งไม่น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถจาก MG Wind Motor นะคะเร่งไม่อยู่เพียง561กิโลเมตรเองค่ะค่ะตัวนี้นะคะคือเจ้า MG Xpander ขับ4ปี2020นะคะค่ะถ้ายังไงงั้นเราไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะตัวด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ค่ะถือว่าดีไซน์มาสวยมากเลยนะคะดูทันสมัยมากเลยค่ะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ส่วนตัวจับนะคะไม่ต้องไขกุญแจนะคะแค่กดเราก็สามารถเปิดรถแล้วก็ล็อกรถได้เลยค่ะสภาพภายนอกถือว่าใหม่มากเลยแหมใหม่มันแค่561กิโลเองค่ะด้านหลังนะคะก็มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องมองหลังมาให้ไฟเป็นแบบ LED แล้วก็โลโก้ MG ขนาดใหญ่แต่ถือว่าดีไซน์มาสวยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเทียบกับแบบกระบะของรุ่นแบบแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยหนูว่าอันนี้คือคุ้มนะเนี่ยมันแบบมันสมูทอ่ะมันไม่แบบปึ้งลงมาเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเจอแบบว่าปึ้งลงมามันเหมือนมันมีโชคให้อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าสมูทมันไม่ปึ้งลงมาแรงอ่ะอุ้ยชอบอันนี้แล้วก็ข้างหลังนี่ถือว่าไม่มีการใช้งานแล้วก็ขนาดกว้างใหญ่มากเลยค่ะงั้นเราไปดูด้านในกันนะคะค่ะเริ่มจากด้านข้างประตูก่อนเลยนะคะโอ้โหเป็นไฟฟ้ามา4บานเลยนะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยกระจกพับก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทมาแล้วค่ะนี่เร่งไม่500กว่า500กิโลเองอย่างที่บอกพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เป็นขับ4นะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อหน้าจอมาเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด10นิ้วถือว่ารวดเร็วสัมผัสดีมากเลยค่ะมีรูชาร์จให้2อันเบาะเป็นเบาะหนังสีดำได้แดงเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะระบบก็เลยให้มาแบบเปี่ยมเลยค่ะทั้งแบบระบบนาวิเกเตอร์ที่นำทางแล้วก็มีเป็นพวกออกนอกเส้นทางเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแอร์แบ็กส่วนสภาพก็ตามเร่งไมล์อะค่ะสภาพเร่งไม่แค่นี้สภาพก็ต้องเหมือนมือหนึ่งอยู่แล้วซื้อรถมือสองในสภาพมือหนึ่งเลยนะคะงั้นเราไปชมราคากับโปรโมชั่นด้านหน้ารถกันดีกว่าค่ะส่วนราคาของเจ้า MG Xpander ปี2020คันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,29,000 บาทค่ะแต่เราขายเพียง 656,000 บาทค่ะประหยัดไป 400,000 กว่าบาทเลยนะคะถือว่าคุ้มมากค่ะกับสภาพแบบนี้ราคาแค่นี้แถมโปรโมชั่นดีๆอีกนะคะมีขัดเคลือบสีเกรดพรีเมียมก่อนส่งมอบบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยค่ะคืนรถภายใน7วันหากรถไม่ตรงปกนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์024134446ถ้าชอบหรือสนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย